รู้สึกเป็นเกียรติที่เดลาเดลี่ได้เลือกเราพิจารณาเรานะครับแล้วก็ได้มีศิลปินบอกว่าสนใจในคาแรคเตอร์ของผมนะซึ่งอาจจะดูย้อนยุคนิดนึงน่าจะเหมาะกับแนวคาวบอยเล็กๆอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจครับรู้สึกว่าเขาวาดให้เสน่ห์ของตัวนักแสดงเนี่ยมันออกมาได้อย่างแบบว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดของเขาแล้วก็มาเสริมอะไรสิ่งเหล่านี้ผมเรียกไม่ถูกแต่มันรวมกันแล้วมันสวยงามครับก็ดีใจนะครับที่ดาราเดลี่ได้คัดเลือกเราให้มาร่วมงานครั้งที่2แล้วนะครับก็กิจกรรมครั้งก่อนก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่สร้างสรรค์ที่ได้ชักนำสองวงการศิลปะกับวงการดารานักแสดงเนี่ยได้ให้มาเจอกันแล้วก็ทำให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยได้สนใจในงานศิลปะมากขึ้นด้วยครับดีใจฮะที่ครั้งนี้ได้มาเจอพี่เอกเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอกันแบบตัวจริงดูดีกว่าในรูปที่เราหาข้อมูลตอนแรกเยอะมากจะพยายามตั้งใจวาดให้ดีที่สุดแล้วก็จะดึงคาแรคเตอร์เขาออกมาให้เป็นเด่นที่สุดแหละครับฝากผลงานอีกครั้งหนึ่งกับศิลปินคุณโอปอนะครับผมติดตามได้ทางดาราเดลี่นะครับผมอาจจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คืออาจจะมีสีสันที่จี๊ดจ๊าดมากขึ้นมีความเป็นป๊อปมากขึ้นเหมือนหนังคาวบอยในยุคที่คาวบอยย้อมสีอะไรเงี้ยครับ